ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์แบบนี้นะคะแต่ว่าพรรคการเมืองหลายพรรคก็ยังคงเดินหน้าหาเสียงกันต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะขอคะแนนกับพี่น้องประชาชนที่กำลังเพลิดเพลินในวันหยุดยาวก็เลยทำให้บรรยากาศในแต่ละที่นะคะเต็มไปด้วยความสนุกสนานคึกคักคลายความตึงเครียดจากการหาเสียงไปได้ระยะหนึ่งเลยค่ะไปดูกันที่เริ่มที่พรรคเพื่อไทยขออภัยค่ะพรรคไทยสร้างไทยนะคะคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หัวหน้าพรรคหาเสียงช่วยนายการุณโหสกุลคุณเก่งค่ะที่ชุมชนบุรพา7เขตดอนเมืองเน้นการสร้างสมาชิกเครือข่ายบำนาญประชาชนเดือนละ 3,000 บาทให้กับผู้สูงอายุทั่วประเทศแก้ปัญหาสังคมผู้สูงวัยควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่จะเพิ่ม GDP ของประเทศได้อย่างยั่งยืนหลังจากที่เสนอกฎหมายบำนาญประชาชนเข้าสู่สภาไปก่อนหน้านี้หากได้เป็นรัฐบาลคุณหญิงหน่อยคุณหญิงหน่อยก็บอกว่าพร้อมเดินหน้านโยบายได้ทันทีค่ะจากไทยสร้างไทยไปดูพลังประชารัฐกันหน่อยนะครับคุณสกลทีภัทยกุลแกนนำพรรคพร้อมผู้สมัครส.ส.กรุงเทพลงพื้นที่หาเสียงที่ตลาดสัมมากรนะครับซึ่งถือว่าเป็นฐานเสียงเก่าของคุณณัฐยาแดงบูหงาผู้สมัครส.ส.ของพรรคมีการชูนโยบายช่วยเหลือผู้ค้าลดราคาก๊าซเหลือถังละ250บาทพร้อมบอกว่าจะลดราคาน้ำมันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้มีเงินเหลือมาจับจ่ายซื้อของมากขึ้นด้วยนะครับต่อกันที่พรรคเพื่อไทยค่ะยังคงเดินสายหาเสียงกันต่อเนื่องเลยนำโดยนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคนะคะที่วันนี้เขาอยู่ที่จังหวัดราชบุรีไปเดินตลาดสดเทศบาลบ้านโป่งนั่งพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าอย่างเป็นกันเองจากนั้นก็ไปเปิดเวทีพบปะประชาชนร่วมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุพร้อมปราศัยนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการเปิดตลาดสินค้าใหม่ให้กับเกษตรกร SME แล้วก็ภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งย้ำนโยบายกระเป๋าเงินดิจิทัล 10,000 บาทที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างแท้จริงค่ะต่อกันที่ชาติไทยพัฒนาครับคุณวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าพรรคพร้อมแกนนำพรรคไปช่วยผู้สมัครของพรรคหาเสียงที่อำเภอผักไห่และเสนาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยได้มีการเปิดศูนย์ประสานงานพรรคนะครับจากนั้นก็ได้ขึ้นรถ10ล้อต่อด้วยรถตุ๊กๆแห่รอบเมืองนะครับชูนะครับเรื่องของการขยายการพัฒนาพื้นที่ต่อเนื่องจากจังหวัดสุพรรณบุรีที่เป็นพื้นที่เขตติดต่อกันย้ำเรื่องของการทำงานที่ต่อเนื่องโดยไม่ทอดทิ้งชาวบ้านนะครับต่อกันที่พรรคประชาธิปัตย์นะคะคุณทิพย์บุญยามณีรองหัวหน้าพรรคหาเสียงช่วยผู้สมัครที่จังหวัดสงขลาค่ะขอคะแนนเลือกตั้งนะทั้งคนทั้งพรรคเพื่อให้แกนนำทั้งคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ท่านชวนหลีกภัยคุณบัญญัติบรรทัดฐานแล้วก็คนที่ลงสมัครส.ส.บัญชีรายชื่อได้เข้าไปทำหน้าที่ในสภาโดยเน้นนโยบายสร้างเงินสร้างคนสร้างชาติทั้งด้านการศึกษานมโรงเรียน365วันนโยบายเรียนฟรีถึงระดับปริญญาตรีรวมทั้งการประกันรายได้พืชผล5ชนิดแล้วก็ธนาคารหมู่บ้านละ2ล้านบาทด้วยปิดท้ายกันที่พรรครวมไทยสร้างชาตินะคะเขาปล่อยคลิปสั้นสงกรานต์ตอกย้ำเศรษฐกิจไทยฟื้นแล้วโชว์ผลงานของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่แก้ปัญหาของประเทศพาบ้านเมืองฝ่าวิกฤตโควิดไปได้ตลอดรอดฝั่งจนคนไทยได้เล่นสงกรานต์ครั้งแรกในรอบ3ปีพร้อมยกตัวเลขทางเศรษฐกิจช่วง3เดือนแรกของปีนี้ซึ่งมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาแล้วมากกว่า6ล้านคนดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสูงสุดในรอบ37เดือนโดยคลิปวิดีโอนี้เป็นหนึ่งในหลายคลิปที่พรรคได้จัดทำขึ้นเพื่อกระตุ้นการรับรู้ผลงานที่ผ่านมาของพลเอกประยุทธ์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคค่ะ